สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุวพิษ Snap ครับเย้วันนี้มากับพี่ป๊อปเหมือนเดิมนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราจะมาทำอาหารให้ทุกคนดูกันค่ะเพราะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน5เดือนนะคะวันนี้อยากกินเมนูอะไรดีคะแล้วแต่เตยเลยผมไม่เก่งเรื่องอาหารอยู่แล้วแต่เดี๋ยวผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกมือช่วยได้นี่เดี๋ยวสับหมูฉีกผักตีไข่โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้วัตถุดิบอะไรมาบ้างจากตลาดนะคะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเราจะต้องดูแลตัวเองกันมากนิดนึงเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปตลาดกันเลยดีกว่า Let's go ไปกันครับเอาละค่ะวัตถุดิบที่เราได้มาก็ประมาณนี้เลยนะคะมีตำลึงนึกว่าพี่ป๊อปจะเล่นโถ ไม่ใช่นั่นมันตำลึงได้ปะได้ ก็คือจะทำต้มจืดตำลึงหมูสับเต้าหู้นะคะแล้วก็มีอันนี้บรอกโคลีแล้วก็ผักมีบรอกโคลีดอกกระหล่ำเฮชิเมจิแล้วก็มีแครอทนะคะแล้วก็มีถั่วลันเตาหวานอันนี้จะมาทำผัดผักรวมใส่หมูนะคะแล้วก็มีอีกอย่างนึงค่ะให้ดูเครื่องแกงซะก่อนให้เดาว่าจะทำอะไรถูกต้องค่ะแกงเขียวหวานค่ะไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่ต้องถูกไปก่อนและอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายนะคะก็คือไข่เจียวหมูสับค่ะซึ่งไข่อยู่ในตู้เย็นนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกที่เราจะทำก็คือต้มจืดตำลึงที่เราก็ล้างตำลึงก่อนนี่แล้วเตยก็มีรสดีเป็นผู้ช่วยของเตยค่ะรสดีเนี่ยเขาเป็นสูตรใหม่นะคะหอมอร่อยกลมกล่อมกว่าเดิมเพราะว่าเขามีวัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งหมูกระเทียมพริกไทยอยากจะบอกว่ารสดีซองนี้เนี่ยทำได้ทุกเมนูเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะเอามาหมักหมูด้วยเลยแอนนิวเวอร์ทั้งทีก็อยากจะทำให้มันแบบครบน่ารักเดือนตั้งใจวันนี้กินออกไปเลยอ่ะหอมอ่ะบรอกโคลีแนะนำให้แช่น้ำด้วยทำความสะอาดเขานิดนึงนะคะเพราะว่าเขามีซอกหลืบเยอะมันแรงตัวนั้นตัวนี้เขาหลบอยู่เลยแต่เดี๋ยวพอล้างเสร็จแล้วเราก็จะเอาผักที่เราจะทำผัดผักนะคะไปลวกผักแต่ละชนิดคือระยะเวลาการสุกของเขาไม่เท่ากันนะคะเวลาเราผัดลงไปมันจะได้เหมือนแค่ให้แบบมีรสชาติแล้วก็ให้เขาสลดอีกนิดเดียวเนี่ยดูมีความรู้อะเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นต้มจืดตำลึงหมูสับเต้าหู้ไข่ซึ่งเป็นเมนูโปรดของพี่ปั๊บนะคะอันดับหนึ่งเลยแล้วก็ใส่เนื้อหมูบดลงไปนะคะอันนี้ก็คือที่ทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็หมักด้วยรสดีนะคะขอเป็นคนใส่ได้ปะได้อะเดี๋ยวเหลือให้ตัวนิดนึงนะเพราะเดี๋ยวจะเอามาทำไข่เจียวหมูสับด้วยก็คือเรื่องไฟเรื่องอะไรแต่ว่าก็อยู่ที่แต่ละบ้านว่าใช้เตาแบบไหนถ้าใช้เตาแก๊สอะไรเงี้ยก็จะสามารถควบคุมไฟได้ง่ายกว่าเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันด้วยรสดีรสหมูสูตรใหม่เขาหอมอร่อยกลมกล่อมกว่าเดิมนะคะเขาคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูหรือเครื่องเทศอย่างกระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะจริงเหรอดีใจเลยอ่ะแบบปี้เลยอ่ะเยี่ยมอ
โอเคค่ะอันนี้เราก็ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ผักแล้วก็ใส่เต้าหู้แล้วก็ปิดฝาแล้วเดี๋ยวไปทำเมนูอื่นกันต่อค่ะตุ้มใส่เต้าหู้นะคะเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำเมนูต่อไปกันเลยเมนูที่2นะคะก็เป็นตะเดะเขียวหวานหมูนะคะอันดับแรกก็คือเดี๋ยวใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาผัดเครื่องแกงกันนะคะโอเคเรียกว่าน้ำมันน่าจะพอได้แหละก็จะใส่เครื่องแกงเขียวหวานนิดนึงเครื่องแกงก็ประมาณนี้อยู่ที่ว่าชอบเผ็ดไหมเข้มข้นเข้มข้นหรือเปล่านะคะอันนี้คือไฟมันอ่อนไปไหมอ่ะคือจริงๆอ่ะเขาให้ตั้งไฟอ่อนนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ให้ไฟอ่อนแล้วก็คนไปเรื่อยๆพอคนได้ปะได้ๆเริ่มแตกมันแล้วอาทิตย์เริ่มแตกมันแล้วค่ะใส่หมูอยากให้ทุกคนได้กลิ่นคือหอมคือเมื่อกี้แอบได้เคล็ดลับมาจากน้องชายพี่ปั๊มนะคะซึ่งน้องชายพี่ปั๊มเนี่ยเขาเรียนทำอาหารมาก่อนเขาบอกว่าเตยไม่ต้องผัดให้มันแบบสุกมากนะหมูอ่ะให้มันประมาณนึงพอให้มันเหมือนแบบซีลน้ำในหมูเอาไว้เวลากัดเข้าไปมันจะได้แบบไม่แห้งมากเพราะเตยเลือกเป็นส่วนสันในเพราะตัวเองเนี่ยไม่ชอบกินมันก็เลยเลือกเป็นส่วนสันในมาทำนะคะตอนนี้หมูก็เริ่มสุกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงรสกันเลยขอน้ำหน่อยครับอยากชิมแล้วอ่ะโอเคค่ะอันนี้ก็แกงเขียวหวานก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสแล้วก็ใส่หางกะทิแล้วก็ใส่ตัวผักที่เหลือค่ะส่วนอันนี้จะต้มผักสำหรับทำผัดผักเอาไว้ก่อนนะคะลวกผักไว้ก่อนจะได้ไม่ช้านะต่อไปใส่ผักนะคะก็จะเป็นมะเขือเปราะแล้วก็มะเขือพวงนะคะผัดเมนูที่3นะอันนี้ให้พี่ดอบทำดีกว่าเฮ้ยผมไม่กล้าทำอะไรแล้วอะง่ายๆเอาน้ำมันนะน้ำมันใส่พอน้ำมันร้อนพี่ปั๊บใส่กระเทียมอ่ะโอเคใส่ลงไปเลยเอาละอ่ะใส่หมูใส่มาเลยโอเคพอละทำไข่เจียวโดยใช้หม้อทอดเป็นครั้งแรกไม่ใช่หม้อทอดไร้น้ำมันนะหม้อที่เราต้มแกงนี่แหละทอดเพราะว่าน้องก็ต้องถ้ามันเป็นปูใช่ไหมถ้ากินไม่ได้ก็คือนุ่มเต้นเลยทุกคนอยากให้ดูอ่ะเออเราไม่เคยเห็นเตยทอดไข่เจียวแล้วแบบนี้เลยอ่ะโอ้ข้างล่างสวยมากเลยอ่ะปึ๊บโอเคกูเอ็นจีใส่น้ำเล็กน้อยใส่ลงไปโอ้โหสุดปังค่ะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาอาหารอย่างอื่นไปจัดจานก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะกินข้าวยังไงน่ากินมากอยากกินแล้ววันนี้เรามีครบ4อย่างแล้วนะมีต้มจืดผัดผัก
รวมมิตรแกงเขียวหวานแล้วก็ไข่เจียวขออนุญาตรับประทานเลยก็มาชิมดีกว่าอย่างแรกขอชิมเป็นแกงจืดก่อนหน่อยมันคิดถึงอ่ะคือแกงจืดตำลึงนี้เมื่อก่อนกินเด็กๆนี่คุณยายทำให้กินอ่ะจริงเหรอก็เลยแบบชื่นใจไหมชุ่มคอชุ่มคอขอชิมหน่อยหมูที่ฉันปั้นด้วยชื่อมือของฉันเองอร่อยนะสดชื่นนะกี่คะแนนครับอย่างนี้เอาไปเลยถ้าถามเรานะเราว่าไม่อยากอวยตัวเองอะเอาสักประมาณ 7.5 8แล้วกันเยอะไปปะมันคนของตัวไม่มันคือเราไม่รู้ไงว่าคนอื่นรสชาติไงแต่ก็โอเคแฮปปี้แล้วมาเราที่ผัดผักดีกว่าอร่อยกลมกล่อมนะอร่อยรสชาติกำลังดีเลยหวานหมูจริงแล้วอาหารทุกอย่างนี้ก็คือใช้สูตรนี้ได้นะคะแต่เนื้อสัตว์ก็คือเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เราต้องการได้เลยรสชาติมันนัวมากแล้วก็แบบเฮ้ยอันนี้โอเคเนี่ยคือแบบเข้มข้นน่ะเพราะว่าของคุณเป็นคนทานรสค่อนข้างจัดเนาะเตยขอกินยังไหวอยู่กินคู่กับไข่เจียวเตยนี่ไปเปิดร้านได้แล้วเนี่ยเตยเปิดร้านเถอะแฮปปี้อ่ะเฮ้ยอร่อยจริงเตยอร่อยมากอ่ะเตยทอดไข่ให้เรากินกับทุกวันวันนี้เตยทอดไข่อร่อยที่สุดอร่อยมากเอาเป็นว่าเรามาให้คะแนนดีกว่าว่าแต่ละถ้วยเนี่ยพี่ปั๊บจะให้คะแนนกี่คะแนนนู่นนั่นนี่ให้คะแนนเสร็จแล้วอ้าวกี่คะแนนครับเอาเตยก่อนเราเสร็จแล้วไงเราอยากรู้ว่าตรงใจเราไหมโอเคต้มจืดเตยให้ 7.5 ผัดผักเตยให้ 8 อันนี้เตยให้ 10 เขียวหวานเตยให้ 10 แล้วก็นี่ให้ 10 สุดยอดแล้วเหรอเราให้นี้ 7 8 9 10เอาเป็นว่าใครที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะอยากให้ลองมาทำอาหารตามเตยกับพี่ปั๊บดูนะแต่อาจจะปรับสูตรตามที่เราต้องการแต่ที่สำคัญเลยนะคะน้ำรสดีสุดใหม่เนี่ยเขาก็ต้องหาซื้อได้นะตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าสำหรับทั่วไปหรือว่าหาซื้อได้ทางออนไลน์นะคะอย่างเช่น Lazada หรือว่าทาง Grab ก็ได้เนาะเอาเป็นว่าใครที่ได้ลองทำอาหารตามเตยกับพี่ปั๊บเนี่ยก็แท็กรูปมาให้ดูได้นะคะอยากเห็นว่าจะเป็นยังไงนะเฮ้ยประทับใจอ่ะแฮปปี้แฮปปี้มากครับ5เดือนนะยินดีด้วย5เดือนแล้วอ่ะนี่เป็นมื้อกับข้าวมื้อแรกนะครับที่คุณใบเตยสู่พิษไตพรมรกิจเนี่ยทำกับข้าวรับประทานอย่างเป็นเรื่องเวลาใช่ปะใช่แล้วพบกันใหม่นะครับผมกับเตยหรือเตยคนเดียวจะมีผมด้วยเนี่ยก็ลองคุยกันเข้ามาคุยอะไรคะคุยอะไรกันเขาเรียกว่าอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาก็มาบอกว่าจะให้ทำอะไรเดี๋ยวเตยเขาจะบังคับผมเองแหละเนาะโอเคค่ะไปแล้วสวัสดีครับ